คุณผู้ชมคะรีโมทคอนโทรลด้านหนึ่งก็เป็นอุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวกให้กับคุณผู้ชมในฐานะที่เป็นเจ้าของรถยนต์แต่รีโมทคอนโทรลก็อาจจะกลายเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เปิดช่องทางให้โจรพยายามที่จะหาวิธีเข้าไปฉกฉวยทรัพย์สินในรถของคุณผู้ชมได้ง่ายขึ้นมีวิธีใหม่นะคะเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำไปแต่ไม่ค่อยดีสำหรับผู้ใช้รถก็คือเมื่อคุณผู้ชมกดรีโมทคอนโทรลปรากฏว่าจะกลายเป็นช่องทางให้โจรพยายามที่จะบันทึกสัญญาณของรีโมทคอนโทรลนั้นไว้นะคะและเมื่อคุณผู้ชมขับรถไปอยู่ในที่ที่คุณผู้ชมไม่ได้สังเกตก็จะมีคนที่ใช้สัญญาณรีโมทคอนโทรลที่ได้บันทึกไว้ก่อนหน้าเปิดเข้าไปในรถของคุณผู้ชมเพื่อที่จะฉกฉวยทรัพย์สินในรถของคุณผู้ชมไปได้นะคะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วในวิธีในการป้องกันควรที่จะทำอย่างไรในฐานะที่เป็นเจ้าของรถติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะคลิปวิดีโอสาธิตวิธีคัดลอกสัญญาณรีโมทรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นจัดทำขึ้นเพื่อขายอุปกรณ์ชนิดนี้หากเครื่องรับสัญญาณเปิดไว้จะสามารถบันทึกข้อมูลจากรีโมทคอนโทรลของเจ้าของรถเป้าหมายขณะเปิดหรือปิดเครื่องจะคัดลอกสัญญาณเก็บไว้อุปกรณ์ชนิดนี้ไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ทำได้แค่การเปิดปิดประตูเท่ากับว่าหากมีเพียงอุปกรณ์นี้จะทำได้เพียงเปิดรถเข้าไปขโมยทรัพย์สินได้เท่านั้นการคัดลอกรีโมทรถยนต์ลักษณะนี้กำลังเป็นที่นิยมของกลุ่มผู้ไม่หวังดีผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์บอกว่ารีโมทกวนสัญญาณมี2ลักษณะลักษณะแรกสกัดคลื่นสัญญาณจะทำให้ตัวล็อกรถยนต์ไม่ทำงานหากเจ้าของรถกำลังกดปิดเวลาเดียวกับผู้ก่อเหตุกดรีโมทเปิดรูปแบบนี้เกิดขึ้นในอดีตแต่เจ้าของรถจะรู้ทันทีหากตรวจสอบด้วยการลองเปิดรถอีกครั้งทำให้อีกรูปแบบถูกพัฒนานั่นคือระบบคัดลอกสัญญาณจากรีโมทเมื่อเปิดหรือปิดจะมีคลื่นสัญญาณไปที่กล่องคอนโทรลระบบจะคัดลอกเก็บไว้เครื่องนี้สามารถใช้งานได้ในระยะไม่เกิน3เมตรทำงานโดยที่เจ้าของรถไม่รู้ตัวว่าถูกบันทึกสัญญาณเปิดปิดประตูแม้จะตรวจสอบรถยนต์หลังการล็อกรถเขาสามารถเอาเครื่องพวกนี้ไปแปะไว้ที่เสาเอาเครื่องพวกนี้ไปวางไว้ที่เครื่องดับเพลิงฉะนั้นแล้วถ้าตรงกับรถเป้าหมายเขาก็จะสามารถที่จะตามรถคันนี้ถ้าเป็นระบบการคัดลอกครับเขาจะต้องตามไปอีกหนึ่งครั้งเพราะว่าเจ้าของรถลงจากรถปิดประตูกดล็อกเขาจะได้สัญญาณการคัดลอกในการล็อก1ครั้งพอลูกค้ากลับมาลูกค้าของห้างนั้นกลับมาเจ้าของรถกลับมากดเปิดเขาก็จะได้สัญญาณการคัดลอกในการระบบเปิดนั้น1ครั้งฉะนั้นเขาจะได้ครบแล้วครับก็คือสัญญาณเปิดและสัญญาณปิดผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์ยังระบุด้วยว่าอุปกรณ์ชนิดนี้เป็นที่นิยมเพราะผู้ก่อเหตุหวังทรัพย์สินในรถมากกว่าการจรกรรมปัจจุบันมีการขโมยทรัพย์สินในรถยนต์ด้วยวิธีนี้ไม่ต่ำกว่า5คันต่อวันมักจะเกิดขึ้นบริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ราคาถูกประเทศจีนเลยครับประเทศจีนเนี่ยครับมีหลายแบบมีเสามั่งไม่มีเสามั่งคัดลอกแบบใช้สายสัญญาณมีหมดทุกแบบครับแล้วพวกนี้ก็คือว่ามันมีขายในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ต่างๆราคาถูกไม่เกิน 5,000 บาทการคัดลอกสัญญาณรีโมทนี้ในต่างประเทศมีมานานแล้ววิธีป้องกันผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์บอกว่าไม่ควรจอดรถในที่เปลี่ยวหรือมุมอับตรวจสอบหลังจากล็อกรถแล้วทุกครั้งวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือการไม่นำของมีค่าไว้ในรถวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน